ังหวัดขอนแก่นครับเร่งเดินหน้าจังหวัดใสสะอาดอำเภอใสสะอาดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาดนะครับโดยกลไกประชารัฐตามนโยบายของรัฐบาลพร้อมเร่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาจราจรปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ด้วยนะครับเมื่อวานนี้นะคะที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่นหรือว่ากรอ.ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่นโดยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงกิจกรรมโครงการสำคัญได้แก่เรื่องการสร้างจังหวัดใสสะอาดอำเภอใสสะอาดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาดโดยกลไกประชารัฐซึ่งได้เน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของสาธารณะโดยจะจัดพิธีลงนามสัตยาบันเพื่อให้ทุกหน่วยงานร่วมกันสร้างจังหวัดใสสะอาดอำเภอใสสะอาดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาดค่ะในวันที่11กันยายนนี้เลยนะครับพร้อมกันนี้ก็ได้แจ้งหน่วยงานทุกแห่งนะครับนำสัตยาบันที่ได้ลงนามไปแล้วเนี่ยไปบริหารจัดการแผนท้องถิ่นและก็แผนท้องที่ปีงบประมาณ2560ในความรับผิดชอบงบอย่างเคร่งครัดนะครับแล้วก็จริงจังทั้งนี้ให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดอย่างชัดเจนและครบถ้วนนะครับนอกจากนี้ยังได้ให้แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่นได้ชี้แจงโครงการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากปัญหาการเรียกว่าการตัดถนนนะครับเส้นซอย3จากถนนมริวันตัดสู่ถนนมิตรภาพนะครับในเมืองขอนแก่นระยะทาง 7.17 กิโลเมตรนะครับวงเงินงบประมาณก่อสร้าง768ล้านบาทเศษนะครับโดยมีพื้นที่เวนคืน207ไร่นะครับเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในตัวเมืองให้คล่องตัวยิ่งขึ้นผู้แทนสภาหอการค้าจังหวัดขอนแก่นชี้แจงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครขอนแก่นระยะยาวนะครับการพัฒนาศักยภาพสนามบินขอนแก่นในการนำร่องแล้วก็การขยายรันเวย์ด้วยนะครับ